คมกลาง1 2 3นี่คมกลางอ่านี่โอ้ยคำหนึ่งพี่น้องครับร้านอร่อยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภัตตาคารหรือเป็นร้านใหญ่ๆคนกำลังไหลมาเทมากครับบางมือเนี่ยเอาพวกท่านหมดเลยพี่น้องดูคนเข้าแถวซื้อครับทำไม่ทันเลยนะครับอันนี้อยู่เครื่องกิโลครับผมสวัสดีครับผู้ชมครับสแตกตับมาแล้วครับโอ้โหเทปนี้คลิปนี้ผมมีความสุขแล้วก็อยากให้เป็นเทปแห่งแรงบันดาลใจของพี่น้องหลายๆคนนะครับที่กำลังบ่นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอาชีพไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปพิเศษจริงๆครับเดินทางมาที่ตลาดท่าดินแดงนะครับไม่ได้อยู่ที่ดินแดงนะครับตลาดท่าดินแดงแต่ว่าอยู่ฟังทุ่นครับพี่น้องครับมาตลาดนี่เพราะว่ามีคนบอกว่ามีพ่อค้าคนนึงครับเขาเปิดร้านลาบร้านก้อยเนี่ยเขาเปิดโดยที่แบบว่าเขาไม่มีหน้าร้านของตัวเองเขาไม่ได้เปิดตามข้างทางไม่ได้มีร้านใหญ่โตเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนแบบนั้นแต่เขาก็มาเช่าที่ในตลาดเป็นล็อกเล็กๆแล้วก็ซื้อเนื้อซื้ออะไรมาทําเป็นลาบก้อยแบบบ้านเฮาเลยพี่น้องเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจตามไปกันเลยครับพี่น้องครับคนถามพี่อิทว่าพี่อิทเห็นออกในคลิปพี่อิทกินดิบๆกินสุกๆแล้วก็พี่อิทดูแลตัวเองยังไงต้องปาร์ตี้ต้องกินกับเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าบ่อยๆทุกวันต้องทำยังไงครับนี่คือตัวช่วยสำคัญของพี่อิทเลยนั่นคือเจซูมินนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะใครที่มีเรื่องของไขมันพอกตับดื่มบ่อยๆแล้วก็กินกับแป้งเยอะๆนานๆเข้าจะเป็นไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้วหมอบอกว่าค่าตับสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่เป็นนักดื่มนักปาร์ตี้ตื่นมาเนี่ยกินหนักๆแล้วตื่นมาไม่อยากไปทำงานเพราะตัวเองแข็งตัวนี้ช่วยได้นะครับกินก่อน2เม็ดก่อนที่เราจะปาร์ตี้แล้วก็เช้ามาอีก2เม็ดรับรองว่าเราไปทำงานได้แน่นอนเพราะว่าพี่อิทใช้มานานนะครับฝากเลยนะฮะดูแลตับบำรุงตับแล้วก็นี่แหละครับสิ่งสำคัญเลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับฝากเลยใครสนใจนะฮะเจซูมินครับนี่บอกเคล็ดลับแล้วนะครับพี่น้องครับเจซูมินนะพี่น้องเด้อถึงแล้วครับสรพันธ์ขั้นเทพครับพี่น้องครับนี่โอ้โหมาหอดแล้วมาหอดแล้วสวัสดีครับกำลังตั้งเนื้อเรียบร้อยแล้วครับสรพันธ์ขั้นเทพเนาะโอ้ยลาดลาบลาดก้อยเป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูโอ้คนอีสานบ้านเฮาไอเดียนี้บอกเลยครับว่านี่คือที่เด็ดนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีเงินไปเปิดร้านใหญ่ๆเอาที่เราพอทำได้นะครับเฮ็ดร้านก้อยในการเนี่ยจะทำแบบนี้ฮะทำแล้วก็เอาไปชั่งเป็นขีดเปิดมาโดนไปครับนี่รวม2ปีกว่าๆนี่แหละครับอยู่ตรงนี้2ปีกว่าแล้วป่ะว่ามีราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับนี่ครับซอยจุกส่วนมากก็เริ่มต้นที่80หรือ100ครับเริ่มต้น80แต่ว่าผมมีแต่ว่าคันจะกินที่จะ60ก็เฮ็ดให้อยู่ครับเพราะว่ามันติดที่น้ำจิ้มมันอยู่ยึดที่น้ำจิ้มเนาะมงแรงเนาะช่วงคนเลือกงานครับต้องแทบเอาอันนี้ชิ้นใหญ่ไปมั้ยลูกค้าพอดีบ่ครับคนมักชิ้นใหญ่บ่มักชิ้นใหญ่ก็เฮ็ดให้ใหญ่อันนี้สิซับบ่นี่บ่ครับอันนี้จุครับซอยจุโอ้ซอยจุก็มีสั่งซอยจุดูดูเนื้อสวยๆครับพี่น้องครับเลือกได้เครื่องลงเครื่องในเลือกเอาเลยแล้วก็เอากี่บาทแกก็จะหั่นหั่นหั่นแล้วก็ใส่เคียงอันนี้ซอยจุนะครับทำไมไม่ไปเปิดร้านแบบร้านใหญ่ๆหรือว่าร้านข้างทางแบบจิตจัดลักษณะพี่ผมมีทุนครับผมนี่แหละครับกำลังหาทุนนะครับคนเราต้องเริ่มกำลังเริ่มจากจุดเล็กๆอ๋อพี่เขาก็จะมาเลือกเอาชิ้นแบบนี้เลยนี่ต้มจะเครื่องในชิ้นไหนก็เลือกเอาเลยพี่มามากินบ่อยบ่ครับไหนครับโอ้มาบ่ทุกประหัดทุกนัดทุกนัดโอ้ที่นี่มันเป็นตลาดนัดใช่ไหมครับครับขอมาทุกตลาดนัดทุกครั้งที่มีก็มาซอยจุครับ100บาทพี่จะสร้าง100บาทได้กี่ขีดพี่นี่ครับเกือบ3นะครับเกือบ3ขีดคุณสิได้หลายเจ้าสิได้กําไรยังไงนี่ก็คนบ้านห้องนะครับอย่าเอาหลายจากจังซี่นะครับผมก็ว่าต่างแบ่งปันกันกินเนื้อโลนึงมันกับ300เด้อพี่น้องเด้อค่าเช่าอย่างนี้มันวันนึงแพงมั้ยพี่ก็100กว่าบาทครับทางตลาดเป็นโอ้100กว่าบาทเพิ่นสิมีล็อกไปให้จังซี่เลยบ่ครับคือ2ล็อกนี่ล็อกละ100กว่าบาทแล้วเพิ่นก็เก็บเป็นรายเดือน 4,000 กว่าบาทโอ้170 180วันนึงก็ตกวันนึงก็100กว่าบาทเห็นบ่มื้อนึงนี่ช่วงบ่ายนี่ก็อันนี้ก็170 170ครับ2ล็อกนี่ก็เป็น340ต่อวันช่วงบ่ายเฮานี่300กว่าบาทต่อวันนะครับก็คือมาเช่าที่เดี๋ยวผมจัดเนาะ
ผมตายบ่เอาเรื่องว่าซั่นเอารถใดก่อนผมตายบ่เอาเรื่องเลยจ้ะผมตายบ่เอาเรื่องบ่ครับมากฝีมือเพิ่นบ่จ้ะมาจากบ้านใดครับนี่อ๋อมาจากสกลพุ่นเด้อจ้ะสกลเนาะโอ้นี่ทำงานอยู่ละอีลาสั่งหยังครับนี่ลวกจิ้มค่ะลวกจิ้มไม่ใช่ค่ะสั่งลวกจิ้มค่ะอ๋อมีทุกอย่างตัวนี้อ้ายเป็นร้านที่ขายเป็นขีดขายเป็นกิโลในการเฮ็ดได้พี่น้องครับมีเงินเท่าไหร่ก็กินได้มีเงินเท่าไหร่ก็สั่งได้เอาตามที่เงินมีพี่น้องครับนี่คือทางเลือกอีกทางเลือกนึงของคนมากินคันสมมติว่าผมอยากกินก้อยผมมีเงิน30บาทนี่ได้บ่เฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้ได้เนาะคนนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะบ้านเดียวกันเนาะโอ้ยแต่เพิ่นมาขอพี่ฮะนักเกียร์กันยังไงนี่เป็นคนบ้านใดล่ะครับนี่ครับไอ้คนทางจังหวัดหนองบัวลําพูครับหนองบัวลําพูโอ้เนาะเอาเลยจัดไลน์ไปนําคุยไปนําล่ะครับอ่านเฮาอันนี้อยู่ในตลาดยังก็คือท่าดินแดงท่าดินแดงแต่บ่ได้อยู่ดินแดงเด้ท่าดินแดงตลาดท่าดินแดงแต่ว่าอยู่ไสนี่อยู่ฝั่งทนฝั่งทนครับพี่น้องเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดเป็นตะแซ่บเด้อันนี้หั่นแล้วมาเพิ่นเป่าก็เป่าเพื่อลาบเลยครับนี่ลาบเลยอันนี้ผู้เพิ่นหาจากซอยจุกได้เนื้อมาปุ๊บก็ต้องไปคัดที่บ้านก่อนไปเฮ็ดให้มันเอานั่นเอานี่ออกให้เป็นเนื้อที่งามพร้อมที่จะทำการซับเพื่อที่เฮ็ดก้อยสิเฮ็ดลาบนะครับพี่น้องนี่แหละอีกนึงเบิ่งแขกให้คุณน่ะพี่น้องมีคนถ่ากินไหมไปโอ้นี่เพิ่นเฮ็ดมาเรียบร้อยคุณน่ะพี่น้องโอ้ระวังเรามาถึงช่วงเตรียมของพอดีนะครับพี่น้องครับคนกำลังไหลมาเทมาครับบางมือนี่เอาพวกท่านหมดได้พี่น้องโอ้ยพุ่นอ่ะเท้าบังนะครับเท้าบังนะโอ้ยมือหนึ่งนี่จะกิโลไอ้มือขายที่ดีดีกับ10กิโลนะครับ10กิโลไม่ธรรมดาได้พี่น้องควันให้เฮยอันนี้คือต้มเปื่อยมาแล้วนะไอ้เนาะแจงซี่นี่จักเนี่ยนี่แบบนี้จังไรนี่แบบนี้สั่งกินสั่งพี่น้องในการเฮ็ดก้อยสั่งกิโลเฮ็ดทุกจานจะต้องทอกันเบิดเฉียบๆโอ้ยครับยุติธรรมครับยุติธรรมครับโอ้ฝีมือเลยคุณน่ะอันนี้จักบาทครับนี่60บาทครับ60บาทครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่สิได้โปรโมทเจ้าของแซ่บๆจากนี้ไปเจ้าเฮ็ดบ่ทันพุ่นละเอาพี่น้องครับนี่แหละฮะก้อย60บาทมันบ่มีหม่องกินนี่เนาะกลางผมกลางครับ23นี่ผมกลางนี่ๆผมกลางนี่เป็นไดเบ้ยเป๊ะนี่วิธีการคุ้นมือชีพด้วยพี่น้องอันนี้นี่เป็นไงการคุ้นมาเป็นเชฟป่ะครับพี่น้องมีพนักงานจะคุ้นครับนี่มี2นะครับมี2บ่ครับแต่ว่าบัดนี้แต่ว่ามื้อนี้บัดมีมาเพิ่มอีกผู้นึงรับมาใหม่เลยหวยมาทางว่าแท้มีรับมาเพิ่มอีกรับมาเพิ่มได้ยินว่าไอ้ยิสิมาว่าซั่นโอ้ยิสูงล่างมากสิขายดีก็เลยรับพนักงานใหม่มาอีกโอ้ยเดี๋ยวย่านขายบ่ทันโอ้รับพนักงานใหม่มาอีกครับมาเลยสดๆร้อนๆเลยครับรับมื้อนี้อยู่ไสล่ะครับไสเนาะบาดนี้ไสล่ะโอ้ยสิบ่หาค่าแรงบ่ต้องมาไสโอ้ยจ้อว่าอยู่หายไปไสมาแม่คนนั่นมาเดินทางไหนโอ้ยเศร้าเมื่อกินหน้ามาซื้อมาซอยกันอันแรกอันนี้เห็นยังครับนี่ซอยจูบ่ซอยจูครับซอยจูซอยจูเอ้าซอยจูเบิ่งแม่ซอยจูก่อนเด้อยายมาเห็นยังยายเป็นลวกร้านลาบร้านก้อยอีสานนะครับกลางตลาดครับไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านนะครับนี่ไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านครับคนเต็มไปหมดเลยมันเครื่องจะบ่ครับยายน่ะอันนี้คือลวกจุ่ม2ครั้งครับจุ่ม3ครั้งลวกกินลูกเนื้อจ้ะเออโอ้ยลวกจิ้มจุ่ม3ครั้งจุ่ม3ครั้งขึ้นอันนี้คือลวกจิ้มแจ่วอันไหนเนาะครับพี่ครับมีน้ำจิ้มให้เลือกอันนี้คือแจ่วนี่ก็ทำใหม่ทุกครั้งอ๋อมันบ่ได้ช่งไว้เลยเนาะนี่แหละครับนี่อันนั้นแผนกแจ่วครับแผนกแจ่วเนี่ยพี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอันนี้คันเทพมันนั่นมาดูฝั่งนี้ครับเอออันนี้คือฝั่งทำน้ำจิ้มโอ้เดี๋ยวต้มอยู่หันกับจิ้มอยู่นี่นะครับพ่อลูกช่วยกันนะครับพี่น้องครับไอ้คนนี้มาซอยยังเขานี่ซอยยังเขานี่กำลังใจเด้เป็นกำลังใจเพิ่นเที่ยวเพิ่นเด้เนี่ยเอาเดี๋ยวเขามาสั่งชิมฝีมือเพิ่นว่าสิเป็นยังไงเอาก้อยบานเฮาเลยผมอำลำบ่ผมอำลำคือบอกว่ามีสูตรแซ่บแท้เอาลองเบิ่งครับเรียนเชิญอ่ะลองที่มึงบ่จ้ะลองเบิ่งผมอำลำ
เอาอันนี้สั่งก๋วยแล้วครับพี่น้องเพิ่นสิสั่งก่อนนี่ช่างเป็นขีดก่อนประมาณ3ขีด60บาทอยู่ขีดกว่าๆนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับคนก็เดินไปเดินมานะครับพี่น้องครับนี่ฮะนี่เรื่องการคนครับเวลาการคนเพี้ยบ่นี่เวลาการคนครับครับลองเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวไปสั่งต้มต้มนะครับต้มขมป้าพี่น้องแซ่บเลยอ่ะลองต้มอยากกินอะไรเราต้องเลือกเองปอดน้ำปอดเอ็นอ่ะลวกความสะอาดสะอ้านพี่น้องนี่เอาอันนี้นำพี่ไอ้พี่น้องมันเป็นสูตรอันใดเป็นเนกไทยประมาณเป็นสูตรอันใดเป็นเนกไทยบ้างโมเมนเนกไทยแต่งตัวสูตรโมเมนเสือสูตรอันนี้เขานัดเพิ่นมาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาขวางผู้ใดซื้อรถเด้อครับเด้อมีกินข้าวเคียงมาเด้อสั่งได้เด้อขาดอันใดบอกได้เด้อครับเพิ่มได้ต้มแซ่บน้ำตุ๊กมีที่อันนี้เนาะครับทุกคนเนาะลองเบิ่งวันนี้วันสี่ขีดร้อยห้าสิบบาทเนาะแต่สี่ขีดมันน้อยอันนี้ต้มผมต้มเปรี้ยวนี่ไงผมแซ่บแซ่บครับรสจัดน้ำข้นผมบ่ได้ชิมเลยเป็นยังไงบ้านโอ้มันต้องชิมเลยไหมบ่ต้องชิมเลยบอกครับนัวตุ้มปีบเลยป้าตุ้มนัวปีบบ้านห้องไหมเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาโอ้ยคำหนึ่งพี่น้องครับอันนี้เป็นเนื้ออันนี้แก้วนี่ผมตายบ่อเรื่องได้แล้วเนาะแซ่บน้ำจิ้มอร่อยหมูไม่เหม็นคาวเนื้อนุ่มขมอำลำกำลังจะบอกทุกคนว่าร้านอร่อยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภัตตาคารหรือเป็นร้านใหญ่แบบนี้ถ้าเขาถึงความอร่อยของมันเท่าไหร่ความฝันบอกว่าอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองในอนาคตประธานพนาโอ้ถ้ามีเป็นร้านของเจ้าของในอนาคตเนาะผมกล้าว่าจะให้ชิมแก้วในอนาคตครับพี่นี่ยังบ่ได้มีมาขายเลยเดี๋ยวสิปรุงแก้วนั้นอาจจะได้เป็นคนชิมผู้เรียกครับแซ่บดูคนเข้าแถวซื้อครับทําไม่ทันเลยนะครับนะเอาก้อยถุงนึงเอา60 80 100ครับ60ก้อย60เนาะต่างผมกลางอีเล็กเดียวได้รวมเครื่องในมาต้มมานี่เอาต้มผมกลางมาครับต้มผมกลางนะครับครึ่งกิโล200ต้มผมกลางชมครับอยากให้เห็นบรรยากาศข้างหลังว่านี่คือร้านลาบร้านก้อยคนบ้านเฮาเด้อครับพี่น้องเห็นบ่ครับเข้าแถวเลือกของนี่บรรยากาศแบบนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีร้านใหญ่ลงทุนเยอะไม่ต้องขนาดนั้นครับลงทุนมาเช่าแค่ตลาดวันนึง300กว่าบาท2นะครับ2คูหา2ล็อกนะครับดูดิลาบชุดนึง80บาทผมกลางครับมามาพี่น้องเด้อก้อยเด้อครับก้อยเด้อก้อยสร้อยจุนะครับก้อยสร้อยจุผมกลางนะครับผมกลาง1 2 3 4 5 6เอ้ยอันนี้ขายต้มนะท่านเนี่ยเนาะลูกเทพครับอันนี้ลูกเทพพ่อเทพพ่อเทพครับโอ้ยขั้นเทพขั้นเทพแซ่บนัวครับพี่น้องมาเด้อครับโอ้ยนี่บรรยากาศโอ้โหอันนี้ขั้นเทพขั้นเทพเนี่ยครับมาพี่น้องครับลาบก้อยสร้อยแซ่ต้มขมลาบขมมีเบิดมาพี่น้องแจกพี่บ่มีเด้อหม่องนี่ขายค่ะขายโอ้ท่านนี่จุกกันแล้วท่านนี่โอ้เติมแต่ว่าท่านนี่ไหมนี่แหละพี่น้องอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาตลาดท่าดินแดงนะครับตลาดนี้ก็เหมือนเป็นตลาดนัดมันบ่จันทร์พฤหัสเสาร์เปิดนะครับเนาะพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะมากมายนะครับของที่ตลาดนี้แล้วก็อย่าลืมมาแวะร้านนี้เลยนะครับชื่อว่าร้านนี้ยังก็สารพันขันเทพนะครับสารพันขันเทพนะครับขอฝากเลยนะครับเออลาบก๋วยบ้านเฮาครับเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่เขานะครับขายของกันต่อนะครับอ่ะจัดไปพี่น้องครับงานถึงบันไดลงบันไดคือกับเมียหลายเฮ็ดหยังก็บ่ได้มีแต่เมีย
กินยังกับแนนเบิร์ดกินหน่อยๆกับแนนลูกเสียบขึ้นมาเลยไปหาหมอหมอว่าไขมันฟอกตับจะไขมันในเลือดสูงเห็นเขาว่าตัวนี้ดีก็เลยซื้อมากินเลยลองกินไปเดียนบ่กลัวนี่ล่ะเลยไปหาหมออีกเทื่อนึงหมอบอกว่าไขมันลดลงเมียกับบ่เมียเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นก็เลยกินมาเรื่อยๆก็บ่ค่อยเมียแล้วกินต่อไปตัวมันดีมั้ยเป็นสมุนไพรผู้ใดมีอาการเมียค่ะตับสูงก็ลองเบิ่งเด้อมากินสิดีขึ้นเอาละครับผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อิทบุรัสออนนะครับอยากจะแนะนำนะครับพี่ๆน้องๆครับลาบก้อยบ้านเน่าครับอย่างที่บอกครับไม่มีเงินทุนทำร้านแต่ก็ต้องมาเช่าที่ตลาดเล็กๆนะครับสองล็อกกับลูกชายนะครับทำเป็นร้านลาบล้างก้อยคนเรานะครับเขาบอกว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันวันนี้อยากเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากทุกคนเลยนะครับที่อยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสแตนเด็กตับนะครับอยากให้กำลังใจตากล้องคนตัดต่ออยากให้กำลังใจกำลังใจหลายๆคนนะครับก็สามารถกดตรงนี้ฮะเขาจะมีปุ่มซูเปอร์แตงนะครับที่ผมขึ้นตรงนี้นะครับอยากให้กำลังใจของทีมงานอยากให้กำลังใจคนทำงานทำคลิปนะครับอยากให้เขามีกำลังใจก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มซูเปอร์แตงตรงนี้นะครับนี่เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้พวกเขานะครับอย่างคลิปนี้ผมกะว่าถ้าได้กำลังใจจากท่านสัก50บาทก็จะมีความสุขแล้วนะครับปุ่มซุปเปอร์แตงตัวนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้มีกำลังใจในการทำคลิปด้วยพี่น้องเด้อฝากนะครับผู้ใดพี่น้องมีอาชีพใดให้เฮาได้แนะนำให้พี่ๆน้องๆได้หัวใจก็อย่าลืมติดต่อมาใต้คอมเมนต์นะครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้เนาะ